วิธีแกะต้องแกะแบบแกะดูวิธีแกะของพี่เบสเขานะแม่ตกใจเข้าปากไปหมดแล้วเป็นไงใช่คล้ายๆสตรอเบอรี่จริงงูแล้วใครหนูพอสเคยกินเหรอแล้วรู้ได้ไงว่าเหมือนจริงสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมีรีวิวเย้ยันนี่นะ เป็นอะไรอ่ะพอดกันก็ได้ของพอดเป็นอะไรเป็นเยลลี่ผลไม้ของพอดมีรูปอะไรบ้างลูกแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่ไหนแอปเปิ้ลไหนสตรอเบอรี่อันนี้แอปเปิ้ลอันนี้สตรอเบอรี่เฮ้ยใช่เหรออ๋อใช่อ่ะก็ของพี่เบสกับน้องพอใจเป็นอะไรลูกอ๋อช็อกโกแลตไข่ดาวของพี่เบสเป็นอะไรลูกพีชต้องพูดลูกพีชลูกพีช เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูนะกินดูว่าเป็นมันไงนี่วิธีการแกะของเด็กบ้านๆนะเขาจะแกะโดยที่แบบว่าใช้ปากกัดใช่ปะให้พี่เบสแกะให้พี่เบสแกะให้นี่ดูแอบดูสีผมพี่เบสเลือดสีอะไรก็ไม่รู้เนอะพอดเนาะสีอะไรสีชมพูนี่อันนี้พอใจเขาเป็นเยลลี่ไข่ดาวนะใช่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตไข่ดาวใช่ไหมเหมือนจริงเลยป่ะดูดิเหมือนแต่ไอ้ตรงนี้มันเหมือนอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนเปลือกไข่อะโวคาโดคล้ายๆไหนพอใจอร่อยไหมลูกไหนพี่เบสได้ไหมไงอร่อยไหมเป็นไงเหมือนช็อกโกแลตป่ะก็ช็อกโกแลตอะเนาะไว้ช็อกเหรอโอเคอันนี้ของพี่พอดเขาเป็นอันนี้แอปเปิ้ลอ่านี่ดูน้องๆดูใกล้ๆนะแป๊บนึงแม่ขวัญซูมให้มันไม่ติดกับลายอ๋ออันนี้เป็นลายใช่ป่ะอันนี้แอปเปิ้ลนะพี่พอดเขาบอกว่าอันนี้เป็นเยลลี่แอปเปิ้ลอ่ะเดี๋ยวให้พี่เป็ดแกะให้มันมี3-4อันไหนอีกอันนึงแกะยังลูกอร่อยมั้ยอร่อยเป็นไงพอใจพอใจกินไหนแม่ลองชิมอันนี้อร่อยไหมอื้อหืออืมไม่ช็อกอร่อยพอจริงอื้อหือคนละครึ่งมันแบ่งคนละครึ่งได้อ๋อนี่แบ่งคนละครึ่งคือพี่เบสมันไส้หรือเปล่าพี่เบสได้ไหมโอ้โหไส้ก็บอกแล้วห้ามฉีกเดี๋ยวไส้ทะลักอ๋ออันนี้ให้พี่พอไปเลยก็ได้อ่ะพี่เบสเอาสตรอเบอรี่ให้พี่เบสเอาสตรอเบอรี่อ๋อพี่เบสเอาพีชอ่ะพี่พีชเบสกัดพีชเลยเป็นไงพี่พอไม่ใช่ลูกพีชอร่อยไหมอะไรกัดให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วกัดก็ได้ไหนดูดิเป็นยาสตรอเบอรี่ข้างในใช่ไหมนี่ไงดีเป็นไงฟินไหมเล่นไหมมีถ่ายด้วยนี่อันนี้ไหนอันนี้ลูกพีชไหนให้แม่ดูหน่อยดิอันนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆนะนี่พีชอันนี้ลูกพีชนะจะเป็นนี้อ่ะพี่เบสแกะแกะดูวิธีแกะของพี่เบสเขานะตกใจขอชิมได้ไหมได้นี่หอมไหมหอมดมดมพอใจดมไหมหอมไปไหนอ่ะโอ้โหมีไส้ไหมไหนลองให้เพื่อนๆดูดิอ๋อข้างในเป็นพีชแบบนี้นะนี่เห็นไหมน้องๆโอเคอ่ะอันนี้พอสจะกินอะไรสตรอเบอรี่เหรออ่ะเดี๋ยวให้พี่เบสแกะให้รอแป๊บนึงแกะอันนี้เองอ้าวพอสไอ้นี่หมดแล้วเหรอเมื่อกี้พอใจลงมาพี่เบสแกะถุงให้เฉยๆอ๋อพี่เบสแกะถุงให้ถ้าแกะเองแล้วแกะไม่ได้พี่ไม่แกะต่อได้ไหมหมดละโอ้โหโอ้ยโอ้ยไส้ไหน
ในไม่มีรสชาติใช่ไหมหลุดแล้วหลุดยังไม่ถึงไส้ในอ๋อถ้าพี่เบสแกะช้าอาจจะหายไปทั้งอันได้อันไหนพี่พอดขอแม่ดูก่อนขอแม่ดูเดี๋ยวก่อนแล้วไม่กินพี่พอดจะเรียนแบบพี่เบสใช่ไหมทำอะไรอ่ะอุ้ยได้ด้วยแม่นี่วิธีแกะเยลลี่แบบใหม่อ่ะนะฝันแทบหลุดนี่แม่มาโอ้ยแกะไอ้ส่วนใบนั้นเป็นลายใช่ไหมเหมือนใครพูดพวกไหมลายลูกตาอะไรพวกเนี้ยเข้าปากไปหมดแล้วเป็นไงงูแล้วค่ะหนูพอเคยกินเหรอแล้วรู้ได้ไงว่าเหมือนจริงฮะอ๋อรสชาติเหมือนพี่ไปกินมั้งแต่กินหมดเหรอแกกินหมดอยู่แล้วเนี่ยนั่นไงกระบอกแล้วไปไงหูหูกินเนี่ยหวานอ่ะแสดงว่าสตรอเบอรี่อร่อยนะใช่ไหมพี่พอสสตรอเบอรี่อร่อยที่สุดแล้วใช่ปะแอปเปิ้ลกับสตรอเบอรี่อร่อยอ๋อก็พอยไม่ได้กินลูกพีชปะใช่ไหมพีชอร่อยไหมพี่เบสอร่อยเลยกินแล้วอ๋อไม่เหมือนสตรอเบอรี่ก็ดูดิหมดแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นรีวิวของกินเล็กๆน้อยๆนะเด็กๆก็ลองทำดูโอเคฝากกดติดตามช่องพี่พอดแอนน้องพอใจด้วยนะคะบ๊ายบายดูไปกินจัง